ื่องที่สามเหรอก็เป็นไปตามที่คาดหวังนะครับดีกว่าที่คาดซะอีกนะครับมีอะไรเซอร์ไพรส์ครับเพื่อนก็เซอร์ไพรส์ที่ทางพยานฝ่ายโจทย์เองนะครับให้การนั่นแหละนะครับก็เป็นประโยชน์กับการพิจารณานะครับสามารถเอ่ยชื่อได้ไหมครับก็ร้อยตำรวจเอกจิรายุทธ์ครับนะครับเมื่อวานก็มีตำรวจของภาค7มาด้วยนะครับมานั่งเฝ้าอยู่นะครับคงจะมาดูว่าผู้กองจิรายุทธ์เนี่ยจะให้การยังไงนะครับก็เขาพูดความจริงหมดเลยครับแค่นี้น่าจะรู้แล้วแหละนะครับสบายสบายสบายไม่เครียดอะไรนะคืออยากจะขึ้นมาตั้งนานแล้วมีโอกาสก็มันจะได้พิสูจน์ได้สั่งคาดว่าวันนี้จะทั้งวันไหมครับคิดว่าทั้งวันครับเพราะวันนี้มี5ปากอ๋อวันนี้5ปากก็ตอนเช้าเนี่ยจะเป็นคุณลุงกับ AS นะครับแล้วก็ตอนบ่ายเนี่ยจะเป็นพยานที่รู้เห็นเหตุการณ์เกี่ยวกับ926นะครับแล้วก็อีกปากนึงก็จะเป็นเกี่ยวกับที่ไปออกรายการทีวีนะครับจะมีทางเจ้าพนักงานของช่อง3มานะครับลุงจรูนนี่คาดว่าจะเสร็จประมาณเท่าไหร่มันอยู่ที่ว่าทางฝ่ายโจทย์จะซักค้านนานแค่ไหนนะครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะใช้เวลาถึงครึ่งวันน่ะแหละครับแต่ว่าอีกปากนึงเนี่ย AS นี่สั้นๆเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้โทรศัพท์อ่ะครับมารับรองการใช้โทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับเพราะว่าเราก็เอาอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกนะครับเราสู้ด้วยหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับเราก็เอาทุกอย่างนะครับมาเข้ามาในสำนวนหมดนะครับวันนี้เห็นมีมาเยอะแยะเลยมีจากไหนครับเนี่ยอ๋อก็ครอบครัวผมเองครับมาดูนะครับเรื่องคลิปทางฝ่ายเราเหรอวันนี้น่าจะไม่มีนะแต่ทางฝ่ายเขาเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะเปิดคลิปหรือเปล่าเพียงแต่เป็นเรื่องของสัญญาณโทรศัพท์วันนี้เป็นคุณลุงจรูนเนี่ยจะเบิกความแล้วก็เป็นเรื่องสัญญาณโทรศัพท์ช่วงเช้าคุณถ่ายได้ป่ะถ่ายมากไปไม่ทำไม่ต้องถ่ายลูกขึ้นมาเลยนอนข้างหน้าต้องไม่ทำ